เริ่มครับสวัสดีครับผมชื่อวุฒินะครับอยู่คริสตจักรนิเวศแห่งพระสิริกรุงเทพมหานครก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้ามาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วนะครับก็ในวัยเด็กชีวิตในวัยเด็กก็เคยพบกับความเศร้าความเสียใจเนื่องจากครอบครัวประสบอุบัติเหตุคุณแม่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุน้องคนสุดท้องก็พิการตาบอดผมก็ต้องอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อก็มีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุด้วยท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่แต่เราก็เติบโตขึ้นมาตั้งแต่เสียคุณแม่ไปเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผมนอนฝันร้ายทุกคืนและไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากความเศร้าได้เมื่อเติบโตขึ้นมาก็ได้มีโอกาสรู้จักกับพระเยซูคริสต์และได้มีโอกาสได้พบกับภรรยาชื่อหุ่นนี้ในขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกันเราคบกันตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปีที่หนึ่งภรรยาก็สนใจในเรื่องของพระเจ้าในขณะที่ผมเองตอนนั้นก็มีความรู้สึกต่อต้านแล้วก็ต้องการที่จะค้นหาความจริงว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดที่ทำให้ภรรยาผมณตอนนั้นเป็นแฟนกันสนใจแล้วก็รักพระเจ้าเลือกพระเจ้าก่อนผมได้ใช้เวลาอยู่2ปีในการที่จะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าในการที่จะหาคำตอบในคำถามในใจของผมแต่ก็อาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดแต่เมื่ออ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกว่าพระคัมภีร์เป็นคำตอบของชีวิตจริงๆจึงได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยในรอดให้รอดของชีวิตตั้งแต่บัดนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปในระดับหนึ่งก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คริสตจักรมอบหมายให้ทำแต่ต้องยอมรับว่าไม่ได้รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการส่วนตัวอาจจะมีความรู้สึกกลัวด้วยซ้ำว่าเอ๊ะพระวิญญาณบริสุทธิ์คงเป็นใครมีลักษณะยังไงจนกระทั่งได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้แสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วภรรยาได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ไตได้ทำการผ่าตัดรักษาเราก็สู้อยู่เกือบ4ปีในใจก็อธิษฐานขอพระเจ้าแล้วก็แสวงหาพระองค์ลึกขึ้นมากขึ้นกว่าที่เคยแสวงหาได้มีโอกาสได้ไปประชุมสัมมนาในต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับของประทานในการรักษาโรคซึ่งในความเชื่อเดิมนั้นคิดว่าหมดไปแล้วแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่คนรักของเราเจ็บป่วยเราต้องเชื่อพระคัมภีร์ในทุกตอนทุกบททุกข้อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์ลงมาปลดปล่อยพันธนาการของความบาปในชีวิตของเราผมกับภรรยาได้ฟังคำสอนของอาจารย์หมอวรุณเลาหะประสิทธิ์ได้พบสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนคือเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์การรับบัพติศมาด้วยน้ำและการรับบัพติศมาด้วยไฟเราได้เปิดใจต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตซึ่งต้องยอมรับความจริงว่าถ้า
ไม่เจอกับความเจ็บป่วยในระดับที่รุนแรงและร้ายแรงเราอาจจะไม่ได้เปิดใจต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อถึงณจุดนี้เราแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจเราไปรับการวางมือเราไปรับการอวยพรจากผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีความเชื่อในเรื่องการรักษาแล้วเราก็ได้เข้ามาอยู่ในคริสตจักรที่เชื่อในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อในเรื่องการรับบัพติศมาด้วยน้ำการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการรับบัพติศมาด้วยไฟทำให้เวลานั้นเราสามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาของโรคร้ายได้ภรรยาสามารถที่จะหัวเราะได้สามารถที่จะยิ้มได้ผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าจะทรงเมตตารักษาภรรยาก็จะเป็นพระคุณของพระองค์มากแต่คำตอบคือไม่พระเจ้าได้รับภรรยาผมไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมปีที่แล้วผมตกอยู่ในความเศร้าอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้เป็นความเศร้าที่ยึดติดหัวใจผมอย่างหนาแน่นผมไม่สามารถที่จะมองสิ่งของเสื้อผ้าของภรรยาได้ว่าจะหยิบว่าจะเก็บก็ต้องวางไว้ที่เดิมทุกครั้งแล้วก็ร้องไห้คิดถึงภรรยาตลอดเวลาไปที่ไหนที่เราเคยไปด้วยกันทำอะไรที่เราด้วยกันผมก็จะมีความรู้สึกคิดถึงแม้ว่ามีความเชื่อว่าภรรยาได้อยู่กับพระเจ้าแล้วเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งบนสวรรค์แต่ความเศร้าก็ยังอยู่ในชีวิตของผมจนเมื่ออยู่ในคริสตจักรได้รับการวางมือจากศิษยาภิบาลได้รับการวางมือจากอาจารย์หมอวรุณอาจารย์ดาพาสเตอร์โจพาสเตอร์เบกกี้เป็นเวลาถึง10เดือนฮะผมไม่ขาดการนมัสการไม่เคยหยุดที่จะนมัสการพระเจ้าไม่เคยหยุดที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็เข้ามารับการวางมืออยู่ในการทรงสถิตอยู่ในไฟของพระเจ้าและในเดือนที่10หลังจากที่อยู่ในความทุกโศกในการฟื้นฟูครั้งหนึ่งที่อาจารย์หมอวรุณอาจารย์ดาพาสเตอร์โจพาสเตอร์เบกกี้ได้วางมือให้ผมร่วมกันทั้ง4คนแล้วในวันนั้นเองผมได้มีความรู้สึกว่าผมหลุดจากความเศร้าผมสามารถยืนขึ้นได้และผมสามารถที่จะมองโลกใหม่ด้วยความชื่นชมยินดีแต่เดิมผมไม่สามารถหัวเราะในพระวิญญาณได้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่หลังจากที่ได้อยู่ในไฟของพระเจ้าแล้วผมสามารถที่จะหัวเราะในพระวิญญาณได้เพราะว่าผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักแห่งความชื่นชมยินดีผมจริงอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ก้าวเดินต่อไปแล้วก็เรามีลูกชายด้วยกัน1คนผมก็เลี้ยงดูเขาให้เขาอยู่ในการทรงสถิตอยู่ในไฟของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าชีวิตของผมและลูกชายนั้นพระเจ้ามีพระประสงค์บางอย่างซึ่งผมไม่ทราบคืออะไรแต่ผมรู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอีกครั้งหนึ่งที่จะเดินอยู่ในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่ได้เป็นพยานกับพี่น้องครับ